ตามต่อนิดนึงนะครับไหนๆก็เป็นกระแสแล้วไม่ได้ช่วยโปรโมทแต่อย่างใดเพราะว่าเสี่ยล้งทุเรียนท่านนี้ก็ตอนนี้ดังไปแล้วนะฮะดังจนถึงขนาดที่มีโทรศัพท์เข้ามาหาวันนึงไม่รู้กี่ร้อยสายโทรมาขอยืมเงินบ้างโทรมาสอบถามเรื่องลูกสาวบ้างโทรมาขอเป็นเมียน้อยบ้างไปกันใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงคงจะไม่ได้เสี่ยอานนท์นี้ดังเปรี้ยงชั่วข้ามคืน Facebook เดียวเปลี่ยนชีวิตคือจริงๆชีวิตเขาก็ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าที่เปลี่ยนชีวิตนี่คือเหนื่อยหนักกว่าเดิมก็ดูภาพแต่ละภาพที่ท่านโพสต์สิฮะนั่งกับโอ้โหเก้าอี้ชุดโซฟาไม้สักอย่างดีถ่ายกับเงินเงินเป็นปึ้งเป็นล้านถ่ายกับรถเบนซ์จำได้ไหมว่าสินสอดเนี่ยจะให้10ล้านแล้วจะให้รถอีก10คันด้วยคือผมงงมากว่าสินสอดคือฝั่งเจ้าสาวจะให้ด้วยนะคือบอกว่ารับสมัครลูกเขยนอกจากจะได้ลูกสาวเข้าไปยังได้เงินอีก10ล้านไปตั้งตัวได้ดูแลกิจการล้งต่ออีกโอ้โหหลายคนสมัครกันมายาวครับแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องราวที่ยังคงคือฮาต่อเนื่องกับเจ้าของล้งทุเรียนส่งออกชื่อดังคุณอานนท์หรือที่หลายคนเรียกว่าเสียอานนท์รถทองอายุ59ปีเจ้าของล้งป๋านนท์ป้าอ่อนที่ตั้งอยู่ตลาดอัวชัย3ถนนเอเชีย41จังหวัดชุมพรประกาศลง Facebook รับสมัครลูกเขยให้มาแต่งงานกับลูกสาวที่ชื่อว่าน้องการการสิตารถทองอายุ26ปีแล้วบอกเลยว่าจะมอบเงินสด10ล้านรถยนต์10คันมีรถจนอีก10คันเลยเหรอเนี่ยรับบ้านให้เป็นเรือนหอใช่คือให้หมดอ่ะคือให้เงินไปตั้งต้น10ล้านให้รถอีก10คันแล้วก็คือไม่ต้องมาทำอะไรเลยมีธุรกิจให้ทำเลยอ่ะเออนะซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นกระแสดังมากนะคะแล้วก็คนโทรหาเสียหลงจำนวนมากจริงๆจนปิดมือถืออย่างนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปปรากฏติดต่อไม่ได้ปิดโทรศัพท์ไปแล้วก็เลยโทรไปหาตัวลูกสาวน้องการสิตาไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้องการสิตาเนี่ยก็เล่าบอกว่าวันนี้เนี่ยพ่อไม่รับซื้อทุเรียนแล้วเพราะว่าต้องเดินทางกรุงเทพไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งเขาติดต่อมาแต่ว่าหลังจากที่คุณพ่อโพสต์ลง Facebook ประกาศหาลูกเขยปรากฏว่าตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะทั้งแอดไลน์ทั้งคอมเมนต์ทั้งมาขอแอดเฟรนด์ทั้งอินบ็อกซ์เข้ามาทั้งโทรมาต่อเนื่องมากนะคะหลังจากนี้ชีวิตจะวุ่นวายครับผมบอกเลยว่าการโปรโมทอาจจะสำเร็จตอนนี้อาจจะดังแล้วแต่บอกได้เลยคำเดียวว่าหลังจากนี้ชีวิตจะวุ่นวายมากค่ะก็คือเมื่อวานนี้ฟังสัมภาษณ์อยู่เขาบอกว่า200สายโทรเข้ามายืมเงินให้ระวังมิจฉาชีพกับโจร นะอีก200สายโทรเข้ามาขอเป็นเมียน้อยอันนี้ครอบครัวเริ่มมีปัญหาแล้วบางคนก็ขอสมัครมาเป็นลูกเขยแต่อายุ70แล้วอย่างเงี้ย ก็ต้องดูอายุกันนิดนึงดูหน้าแล้วก็น้องก็อายุ26นะฮะที่เจ้าสาวนิดนึงนะคะ70นี่สมัครมาเป็นพ่อเหรอครับค่ะคุณแต่มีคือตอนนี้มันเป็นกระแสสังคมมากแล้วคนไปจับตาผู้ชายคนนึงว่าโอ้โหมันช่างเข้าอะไรกับผู้หญิงคนนี้คือจับแมทใช่เลยนะจับแมทใช่เลยค่ะเขาคือใครฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเปรมยศพลคล้องใสหรือว่าจีโอนี่หนุ่มจีโอหน้าหมดคนใสนี่นะคะจีโอเลยดังไปด้วยเลยจีโอเนี่ยอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดตราดนะคะซึ่งจีโอเนี่ยมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบอกว่าที่บ้านทำสวนทุเรียนกว่า300ต้นผมจบปโทมรามคำแหงแต่ลาออกจากงานกลับมาช่วยงานที่บ้านแล้วสามารถขับรถ10ล้อรถไถตากแดดตากฝนได้ก่อนจะทิ้งท้ายอ้อนให้นายอานนท์ช่วยพิจารณาคุณสมบัติด้วยโอ้โหปรากฏคนกดไลค์คุณดูอันนี้ต้องถามคนกดไลค์เกือบ 20,000 อ่ะอันนี้ต้องไปถามน้องการแล้วว่าเข้าตามั้ยจีโอโอ้เกิดมาเพื่อกันและกันหรือเปล่าคือจีโอทุเรียนเหมือนกันนะทุเรียนเจอทุเรียนค่ะช้างชนช้างแบบนั้นเลยคือถ้าเรียกว่าการศึกษาวัยฐานะจีโอเหมาะนะหน้าตาก็อย่างกับศิลปินเกาหลีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆเดี๋ยวชาวโซเชียลสตินิดนึงคือเป็นตัวเต็งของใครคะครเป็นตัวเองของตัวเองเหรอคืออะไรคือตัวคุณไปไม่ได้ไปเลยไปเชียร์เขาแบบนี้เหรอใช่จนกระทั่งจีโอโอ้โหจีโอจีโอก็เลยถอดเสื้อโชว์เลยจีโอป้าใจคอไม่ค่อยจะดีเลยจีโอจีโอเข้ามาขอบคุณบอกขอบคุณทุกกำลังใจแต่โชคชะตาจะกำหนดเองครับให้เกลียดน้องเขาด้วยนะครับปรากฏว่าโอ้โหดูหล่อหนักเข้าไปอีกนึกออกว่ามีสาวๆไปคอมเมนต์บอกแบบนี้ครับว่าถ้าพลาดหวังจากการเป็นเขยทุเรียนของเสียอานนท์มาเป็นเขยบ้านเราก็ได้นะนะฮะตอนนี้ก็เลยดังกันหลายคนทีเดียวอ่ะมันก็เลยกลายเป็นกระแสกันนะฮะอย่างคุณอานนท์ที่ยอมปิดล้งนะครับขับรถเข้ากรุงเทพเลยมาให้สัมภาษณ์ในรายการนึงรายการของพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยนะครับก็โอ้โหบอกเลยว่าจีโอนี่ถือว่าเหมาะสมกับลูกสาวผมนะถือว่าเหมาะสมในสายตาพ่อเนี่ยนะฮะว่าไงฮะผ่านไม่ผ่านครับไม่ผ่านเอ้าทำไมอ่ะไม่ผ่านเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมครับหลอกเกิน
โอ้ทำไมอ่ะหล่อเกินหล่อไปก็ไม่ได้หรอนี่คุณตาก็ไม่ผ่านนะคุณตาหล่อเกินเหมือนกันนะคะชมกันเองแต่ว่าคุณไม่ใช่สายทุเรียนไงเขาต้องชอบทุเรียนมากๆเพราะต้องคลุกคลีกับทุเรียนตลอดเวลาเขาบอกว่าหล่อเกินไม่ผ่านเขาบอกว่าหล่อเกินไม่ผ่านเดี๋ยวลูกสาวผมอกหักแต่พอพิธีกรถามบอกว่าแล้วเข้าเกณฑ์ไหมหมายถึงถามน้องผู้หญิงนะน้องการจิตาว่าคนนี้จีโอเนี่ยเข้าเกณฑ์ไหมน้องก็บอกว่าก็น่ารักดีอะค่ะโอ้โหนี่กลายเป็นว่าคนที่เขาลุ้นนี่ลุ้นตัวโกงเลยนะจิ้นยังกับแบบว่าคู่รักณเดชน์ยาย่าอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆประมาณนั้นแล้วตอนนี้ยังกับเป็นแบบว่าน้องทอยน้องมุกอะไรอย่างนี้เลยนะคือผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปสัมภาษณ์คุณจีโอเนี่ยนะคะว่าคุณสมัครจริงๆหรือเปล่าคุณสมัครเป็นลูกเขยบ้านนี้จริงๆหรือเปล่าจีโอบอกแบบนี้บอกว่าเป็นเรื่องจริงที่โพสต์ Facebook สมัครเป็นลูกเขยป๋านนท์เพราะว่าก็เห็นป๋านนท์ประกาศรับสมัครลูกเขยอยู่ก็อยากจะลองสมัครดูไม่ได้เสียหายอะไรนี่ชอบป๋านนท์เนี่ยเป็นคนตรงๆดีคุณจีโอบอกแบบนี้นะคะก็ไม่คิดว่าตอนสมัครไปจะมีคนกดไลค์เยอะคนคอมเมนต์เยอะคนจับให้เราเป็นคู่จิ้นเยอะกันขนาดนั้นนะคะสำหรับน้องการสิตาหรือว่าน้องปุ๋ยเนี่ยก็เห็นว่าน้องเขาน่ารักดีขยันฉลาดแล้วก็น่ารักดีด้วยนะคะก็อยากจะพิสูจน์ให้โอกาสพี่หน่อยนี่พร้อมจะพิสูจน์บอกแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นคู่นี้ได้กันจริงเขาก็เหมาะสมนะเพราะจริงๆไปดูจีโอแล้วเนี่ยนะครับบ้านจีโอเขาก็ไม่ได้ธรรมดานะจีโอเนี่ยจบปริญญาโทรามคำแหงแต่ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับทำบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ลาออกมาเป็นเกษตรกรมือใหม่3ปีละนะครับเพราะว่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่วัยชรามารับช่วงต่อปัจจุบันมีสวนทุเรียนสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันเนื้อที่รวมกันกว่า500ไร่คือก็มีทรัพย์สินเยอะอะก็เป็นระดับเศรษฐีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วไม่ได้มีใครมาหลอกใครนะฮะก็กิ่งทองใบหยกนะจีโอมีที่ดินเท่าไหร่หรือว่า500ไร่เมื่อกี้ผมบอกไป500ไร่เออไม่ธรรมดานะอ่ะพอแล้วฮะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะวันนี้เราคงไม่นำเสนอเรื่องนี้แล้วเราเอาให้หลายคนได้มาผ่อนคลายนิดนึง